ล่าสุดน้องเบสนั้นถูกคนเข้าใจผิดค่ะต้องบอกว่าน้องเบสลูกสาวของพ่อสมรักเปิดใจพ่อหนีเขาทำยกให้เป็นคู่รักข้างรักกันหนักมากนะคะมีเซอร์ไพรส์ให้กันในทุกเทศกาลค่ะสำหรับเบสและตรงๆมักจะมีโมเมนต์หวานหวานออกมาให้แฟนคลับได้เห็นแล้วฟินกระจายค่ะล่าสุดมีโมเมนต์พาฟินอีกแล้วค่ะเมื่อสาวเบสถึงกับครั้งรักตรงๆโดยเบสเป็นแขกรับเชิญรายการ Daily Show ทางช่องวันมีบางช่วงบางตอนเองก็พูดถึงตรงๆว่าห่วงเบสงานนี้เบสเผยว่าคือหนูห้ามเขาแค่ถอดเสื้อที่หนูห้ามเขาเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยห้ามหนูก่อนเขาเป็นประเภทไม่ชอบให้แฟนแต่งตัวอยากเช่นแบบลงรูป IG เนี่ยไม่ได้เลยนะยิ่งกว่าพ่ออีกบอกเลยพ่อยังเข้าใจแต่พี่ตรงคือไม่ได้เขาไม่ชอบเต้น TikTok ไม่ได้เอวก็ไม่ได้หนูไม่ได้เต้นมานานแล้วนะคือที่หนักเลยคือหนูถ่ายละครเรื่องใหม่เขาบอกให้ใส่เซฟพวกเกาะอกกางเกงซับแล้วคือแบบมันอึดอัดแล้วผื่นมันก็ขึ้นหนูก็ไปเล่นละครกับผู้ชายคนใหม่ๆเขาก็ถามว่าแทนตัวเองว่าอะไรก็บอกไปว่าแทนตัวเองว่าหนูแทนตัวเองกับหนูอยู่แล้วไงแต่เขาบอกว่าคำนี้หนูต้องเอาไปใช้กับเขาก็เลยบอกว่าทำไมต้องคำเดียวกันไม่ได้ห้ามใช้แต่ใช้กับคนอื่นก็ไม่ได้ใช้คำเดียวกับเขาเราก็ใช้คำว่าเบสเราก็ยอมเพราะว่าเราเข้าใจเขาห้ามคุยไลน์ด้วยแบบทำงานเสร็จวันนี้เนี่ยเลิกงานมาก็คุยกันมีคนทักมาถามว่าเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมถึงบ้านหรือยังคือพี่ตรงเองก็ไม่ให้ตอบเขาบอกไม่จำเป็นจะต้องตอบทุกคนในกองรู้เพราะหนูบอกเขานักแสดงช่องวันเนี่ยเขารู้หนูนี่บอกเขาเลยว่าพี่หนูไม่ได้หยิ่งนะแต่แฟนหนูหวงนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานได้นำมาฝากกันนั่นเองแล้วค่ะจะเป็นอย่างไรมาตามกันค่ะ